วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองกับผมศศิพงษ์ชาติพจน์นะครับหลายคนจับตามองความเคลื่อนไหวการเมืองร้อนในเดือนมีนาคมนี้นะครับกปปส.บอกว่าน่าจะปิดเกมสำหรับการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลให้ได้นะครับประเด็นใหญ่ท่ามกลางการเมืองร้อนขณะนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับที่จะเป็นปัจจัยให้จับตามองนะครับเรื่องแรกก็คือการตัดสินของปปช.นะครับในคดีโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่สุดแล้วเนี่ยจะมีคำสั่งอย่างไรออกมานะครับเพราะว่า14มีนาคมนี้นะครับปปช.นัดนายกรัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงข้อมูลครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภาหรือไม่หลังจากที่เข้าไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อที่จะเสนอให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะนะครับเพราะว่ามีความไม่โปร่งใสเรื่องของการรับสมัครเกิดขึ้นรวมไปถึงมีบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเปิดรับสมัครส.ส.ได้นั่นเองนะครับนี่เป็น2เรื่องใหญ่ที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรอิสระถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากนะครับต่ออนาคตของรัฐบาลชุดนี้วันนี้ผมจะวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับกับนักวิชาการหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นั่นเองครับนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพูดไปพูดมา2เรื่องฮะอาจารย์เรื่องปปช.จำนำข้าวแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโมฆะเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์หรือไม่ครับเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระองค์กรอิสระตอนนี้ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญมากของอนาคตรัฐบาลนะครับอาจารย์ใช่ครับนี้ยังไงใช่ครับก็เป็นตัวแปรสำคัญตามที่คนรัฐประหาร2549แล้วก็คนซึ่งเขียนรัฐธรรมนูญปี2550ได้ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าองค์กรอิสระซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อกันว่าควรจะเป็นองค์กรซึ่งอิสระจากทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไปมาภายใต้กติกาแบบรัฐธรรมนูญ2550หรือว่าภายใต้บรรยากาศทางการเมืองหลังรัฐประหาร2549ซึ่งคงต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นองค์กรซึ่งเป็นอิสระจากระบบประชาธิปไตยนะครับเป็นองค์กรซึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาลนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นองค์กรซึ่งในทางกลับกันก็ไม่ค่อยเป็นอิสระจากฝ่ายซึ่งต่อต้านประชาธิปไตยมีท่าทีมีคำวินิจฉัยซึ่งพอไล่ในเชิงหลักการไปเรื่อยๆในกลายเป็นคำวินิจฉัยซึ่งไม่ค่อยวางอยู่บนหลักการเรื่องประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งหลักการเรื่องการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญมากเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาองค์กรอิสระในยุคปัจจุบันครับองค์กรอิสระก็ถูกมองว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลด้วยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้ครับอาจารย์มองว่าแนวทางนี้มันเป็นจริงไหมเป็นจริงครับผมคิดว่าเป็นจริงด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้และที่สองคือผมคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองหรือกระบวนการได้มาซึ่งผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆในช่วงหลังปี2549ซึ่งผมคิดว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นสภาพแบบเดิมเนี่ยครับก็คือการคัดเลือกคนซึ่งมีความไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยนะครับมีอคติมีฉันทากติบางอย่างกับระบบซึ่งไม่ได้มาจากการตรวจสอบของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยต่างๆขององค์กรอิสระเนี่ยหลายครั้งเราฟังแล้วเราก็รู้สึกขัดกับความเห็นหรือว่าขัดกับหลักการเรื่องประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการตีความขยายอำนาจศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องที่มีผู้ร้องความขัดแย้งต่างๆได้แทนที่จะผ่านอัยการสูงสุดอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับผมคิดว่ากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ทำให้คนจะในสังคมจะตั้งคำถามว่าองค์กรอิสระกำลังทำในสิ่งที่มันล้ำเส้นมากกว่าอำนาจที่ให้องค์กรอิสระไว้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่าต้องไปดูหลักก่อนว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมาตรา245วงเล็บ1เขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมีอำนาจในการยื่นเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ต่อเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างกับรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการคราวนี้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องความขัดกันระหว่างกฎหมายกับรัฐธรรมนูญแต่เป็นเรื่องของการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยเป็นโมฆะเพราะเรื่องที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งกฎหมายไม่ได้มอบมาให้ผู้ตรวจการมีอำนาจในการยื่นเรื่องนะครับเมื่อผู้ตรวจการไม่มีอำนาจในการยื่นเรื่องเนี่ยก็แปลว่าวัตถุในการยื่นเรื่องเนี่ยมันเป็นโมฆะไปแล้วตั้งแต่ต้นเมื่อเป็นโมฆะไปแล้วตั้งแต่ต้นก็แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าพูดตามหลักกฎหมายก็ไม่น่าจะรับเรื่องนี้เข้าไปได้ในเมื่อมันไม่เป็นไปตามกฎหมายใช่เพราะว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการไม่ได้อยู่ที่การยื่นเรื่องแบบนี้แต่ต้องยื่นเรื่องที่เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะเอายังไงแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ว่าจะโมฆะหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องกฎหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในตัวเรื่องโดยในแง่กฎหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้เลยแต่ว่าแน่นอนว่าในแง่บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยคนก็จะมีความหวาดระแวงว่าจะเป็นอีกเรื่องไหมที่จะทำให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า
ทุกวันนี้คนก็มองค่อนข้างคล้ายๆกันว่าความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานี้หรือบทบาทองค์กรอิสระในเวลานี้เนี่ยนะครับโจทย์ใหญ่คือทำยังไงที่จะเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกไปนะครับโจทย์ใหญ่คือทำยังไงให้ประเทศนี้มีนายกคนกลางอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้โจทย์ใหญ่แบบนี้ที่ต้องการจะเอานายกคนกลางมาให้ได้เนี่ยองค์กรอิสระก็เลยถูกมองว่าเป็นเหมือนกับเครื่องมือนึงที่ฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยจะใช้เพื่อเอานายกคนกลางเข้ามาครับฟังจากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้จับประเด็นได้2เรื่องหลักๆนะฮะก็คือกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภาเนี่ยไปยื่นเรื่องให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะ1คือไม่ใช่หน้าที่ครับ2คือเนื้อหาที่ทำไปยื่นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายใช่ครับทำไมถึงไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากตรงนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรที่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาต้องไม่รับพิจารณาเลยซ้ำเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องซึ่งมีผู้ตรวจการมีอำนาจจะยื่นใช่ครับครับแน่นอนว่าความรู้สึกว่าการเลือกตั้ง2กุมภาจะโมฆะหรือไม่เนี่ยบางคนอาจจะมีประชาธิปัตย์อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้กปปสอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือกรรมการในองค์กรอิสระบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้ผู้ตรวจการมีอำนาจยื่นเรื่องนี้เข้าไปอำนาจของผู้ตรวจการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัดนะครับกับอะไรครับนอกเหนือจากอาจารย์ศิโรจน์แล้วนะครับผมจะพูดคุยเรื่องนี้ถามความเห็นนะครับไปที่รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์มองบทบาทและท่าทีขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภาไปยื่นให้พิจารณาการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะรวมไปถึงท่าทีของปปช.ต่อคดีรับจำนำข้าวยังไงครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องการยื่นเรื่องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยนะครับคงต้องดูกรอบหน้าที่นะของหน่วยงานต่างๆนะว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ซึ่งในกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับกรอบหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีอยู่2เรื่องเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการดูว่ากฎหมายใดเนี่ยมีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นที่2ก็คือการดูเรื่องของการกระทำเนี่ยนะครับหรือว่าพฤติการต่างๆเนี่ยนะว่าจะเป็นการที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับเขียนในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยก็กลายถูกต้องนะครับตามกระบวนการทุกอย่างนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถ้าเราบอกตัวพระราชกฤษฎีกาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายความว่าในส่วนของสภาที่ถูกยุบไปนั้นก็ต้องคืนสภาพสภากลับมาด้วยนะเพราะอยู่ในพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ในแง่ของการกระทำหรือพฤติการต่างๆเนี่ยที่ผู้ตรวจการจะยื่นได้นั้นเนี่ยก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการที่สอให้เห็นว่ามีการทุจริตอะไรต่างๆเกิดขึ้นในกระบวนการของการจัดการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับในส่วนของการทำหน้าที่องค์กรอิสระเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานถูกตั้งคำถามนะครับหลายประการจากสังคมว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.กกต.นะฮะก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับ2-3เรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือว่าทัศนคตินะขององค์กรเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมองว่าตัวเองนั้นคือฝ่ายค้านรัฐบาลนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในความจริงนั้นเนี่ยฝ่ายค้านรัฐบาลในระบบรัฐสภานั้นคือพรรคฝ่ายค้านและก็คือตัวรัฐสภานะครับที่จะเป็นผู้ตรวจสอบฝ่ายบริหารเพราะนั้นหน้าที่ขององค์กรอิสระก็คือต้องตรวจสอบการกระทำทุกฝ่ายครับและไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคณะกรรมการที่มายึดโยงกับประชาชนการตีความกฎหมายนะครับที่ไม่ได้มีลักษณะของการก้าวหน้านะครับหรือตีความโดยใช้หลักที่เรียกว่านิติสังคมก็คือหมายถึงว่าตีความโดยดูความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมด้วยดูกระแสสังคมเข้าร่วมด้วยกระแสความต้องการต่างๆประชาชนด้วยนะครับโดยที่ทำให้หลักกฎหมายนั้นต้องมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะของการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น2มาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรอิสระเหล่านี้ค่อนข้างสูงมากนะครับครับคือถ้าดูโดยความชอบธรรมแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรที่จะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องของการให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทีนี้มันก็จะไปตกอยู่ที่ปปช.แล้วครับอาจารย์เรื่องรับจำนำข้าวมันจะเป็นเงื่อนปมสุดท้ายของรัฐบาลไหมครับครับคือเรื่องการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุที่จะต้องพิจารณาแหละครับว่าการจำนำข้าวนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือแนวคิดในการจำนำข้าวกับอีกส่วนก็คือในเรื่องของวิธีปฏิบัติ
นะหรือกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติทั้งสองส่วนนี้ต้องไม่ปนกันนะครับเพราะว่าแนวความคิดในเรื่องการจำนำข้าวนั้นก็เป็นนโยบายที่ทำให้เกิดการสร้างโอกาสกับทางพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากอะไรต่างๆและปัญหามันไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่างหากครับมันมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นจะที่ฝ่ายการเมืองก็ตามจะที่ฝ่ายข้าการประจำก็ตามนะครับซึ่งการตรวจสอบการเอาผิดการลงโทษต้องไปอยู่ที่ส่วนที่สองนะไม่ใช่ว่าดึงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะให้มันลงกันทั้งหมดเลยเนี่ยก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าหลายอย่างมันก็ยังเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายอันนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องไปขจัดในส่วนที่มันเป็นปัญหาและการคอร์รัปชันให้หมดไปเท่านั้นเองแหละครับครับอาจารย์ครับด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มองว่าองค์กรอิสระจะล้มรัฐบาลได้ไหมครับครับผมว่าองค์กรอิสระจะล้มรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยคงจะตอบได้ยากนะครับครับแต่ว่าที่แน่นอนในองค์กรอิสระนั้นคงจะต้องทำหน้าที่ในกรอบบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ประชาชนหรือสังคมนั้นคาดหวังจึงจะได้รับความเชื่อศรัทธาความเชื่อมั่นแหละครับครับมันจะมีปัจจัยหรือว่าเรื่องใดที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนได้อีกไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคดีความต่างๆที่ค้างอยู่นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการในการที่จะรักษาสถานการณ์ความเรียบร้อยนะครับของบ้านเมืองนะฮะจะทั้งในฝากฝั่งผู้ชุมนุมด้วยนะหรือในพื้นที่นอกการชุมนุมต่างๆนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบรัฐบาลในฐานะผู้อยู่ในอำนาจรัฐทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูแลความปลอดภัยกับคนทุกๆฝ่ายในสังคมนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยครับก็วิเคราะห์ตรงกันกับอาจารย์ศิโรจน์เลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเลยนะฮะซึ่งในเมื่อมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าศาลมันจะไม่รับนะครับแต่จริงๆแล้วกปปส.ก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันนะฮะว่าองค์กรอิสระน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการโค่นล้มรัฐบาลก็ผมคิดว่าตอนนี้มันมีโจทย์ทางการเมืองสองโจทย์ซ้อนกันนะครับโจทย์แรกก็คือว่าการล้มรัฐบาลชุดนี้การเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งผมคิดว่าลำพังการใช้องค์กรอิสระเนี่ยอาจจะอยู่ในวิสัยที่ทำได้หาเครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายมาคดีความต่างๆซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เยอะมากนะครับคงมีคดีใดคดีหนึ่งที่ทำให้ผู้นี้ประสบความสำเร็จในการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนะครับอันนี้พูดในแง่เชิงการเมืองแต่ว่าโจทย์ใหญ่จริงๆของการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องต้องการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งแต่ว่าโจทย์นี้มันไปพันกับการพยายามเอานายกคนกลางเข้ามาผมคิดว่าโจทย์เรื่องเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนี้อาจจะประสบความสำเร็จแต่โจทย์เรื่องเอานายกคนกลางเข้ามาผมเชื่อว่าลำพังองค์กรอิสระเนี่ยไม่สามารถทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปเนี่ย ก็คงเป็นกระบวนการหนึ่งแต่ว่าจะถึงขั้นเอานายกคนกลางเข้ามาอย่างที่หลายฝ่ายต้องการหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จแบบนั้นแล้วองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ทำไมฮะอาจารย์เพราะว่าในส่วนในรัฐธรรมนูญประเทศมันบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นต่อให้คุณเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปนะครับในสภานะครับถ้ามีการเลือกตั้งครบถ้วนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็สามารถซาวเสียงส.ส.คนใดคนหนึ่งในสภาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือแม้กระทั่งต่อให้ยังไม่มีการเลือกตั้งให้ครบถ้วนอย่างที่คุณสมชายอาจจะพูดไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมอย่างนี้เนี่ยระหว่างนั้นเราก็ยังมีสมาชิกคณะรัฐมนตรีจำนวนมากซึ่งผมคิดว่าก็ยังสามารถเลื่อนขึ้นมาทำหน้าที่แทนคุณยิ่งลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นความปรารถนาที่จะเอานายกคนกลางเข้ามาจากการล้มคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมคิดว่าในเวลานี้ยังไกลมากยังไม่น่าจะประสบความสำเร็จในระยะอันไกลขอให้คุณเอายิ่งลักษณ์ออกไปได้ก็ตามยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสำหรับฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องเตือนตัวเองว่าคุณอาจจะขับไล่คุณยิ่งลักษณ์โดยการใช้เครื่องมือทางกฎหมายโดยการใช้องค์กรอิสระอะไรก็ตามแต่ได้แต่ว่าความต้องการเอานายกคนกลางเข้ามาแทนที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมคิดว่าคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในเวลานี้ครับครับนี่คือการวิเคราะห์เบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองร้อนในเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อาจารย์ศิโรจน์ยังอยู่นะครับแล้วช่วงหน้าผมจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์จะมีมุมมองวิเคราะห์อย่างไรเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสถานการณ์บ้านเมืองกันต่อนะครับวิเคราะห์การเมืองร้อนที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับท่าทีของกปปส.ดูเหมือนว่าจะหมายมั่นปั้นมือกับบทบาทขององค์กรอิสระในช่วงนี้กับหลายๆเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันนะครับขณะที่กปปส.ก็ย้อนกลับมาเรื่องของการปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งวันนี้เปิดเวทีการปฏิรูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มองกระแสนี้ยังไง
ก็ผมคิดว่าในด้านหนึ่งก็ต้องชมกปปส.นะเพราะว่าอย่างน้อยการพยายามพูดเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันก็ดีกว่าการใช้กำลังไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งการใช้กำลังไปคุกคามคนที่คิดเห็นแตกต่างไปล้อมสถานที่ราชการไปปิดอาคารสถานที่เอกชนอะไรเงี้ยก็ในแง่หนึ่งก็ต้องชมแต่ผมคิดว่าก็ต้องยอมรับว่าความพยายามของกปปส.ในการพูดเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นข้อจำกัดที่หนึ่งก็คือผมคิดว่ากปปส.คงจะไม่ประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแนวทางทางการเมืองของกปปส.ให้เข้ามาพูดเรื่องปฏิรูปนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาธงใหญ่ของกปปส.ในเรื่องการเมืองคือเรื่องการล้มการเลือกตั้งครับคือการพยายามจะเอานายกคนกลางเข้ามาอย่างนี้เนี่ยคือการพยายามจะเรียกร้องให้กองทัพรัฐประหารนะครับเพราะเมื่อโจทย์ใหญ่ที่สุดในช่วง 2-3 ปีมันคือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนซึ่งเขาไม่เอาด้วยกับแนวทางแบบนี้เนี่ยเขาก็คงมีความลำบากใจที่จะไปขึ้นเวทีปฏิรูปแบบที่กปปส.อันที่2คือผมคิดว่าในสุดข้อความประสงค์ที่จะพูดเรื่องการปฏิรูปของกปปส.หลายเรื่องมันมีความลักลั่นขัดแย้งกันเองครับอย่างเช่นกปปส.พูดว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันกปปส.คัดค้านการเลือกตั้งส.ส.คัดค้านการที่ประเทศนี้จะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมันหักล้างกันเองมันหักล้างกันเองมันทำให้คนจำนวนหนึ่งผมคิดว่ามีความคลางแคลงใจว่ากปปส.จะเอาจริงกับเรื่องนี้แค่ไหนครับเดี๋ยวก็มาคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับไปกันที่อาจารย์ลิขิตธีระเวคินนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับจะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับศาสตราจารย์ดร.ลิขิตอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์มองการเมืองเดือนมีนาคมยังไงครับมันจะนำไปสู่การยุติปัญหาได้ไหมครับคือปัญหาการเมืองขนาดนี้คือมันไม่สามารถจะลงตัวได้เลยนะครับมันไม่รู้จะจบลงไงเมื่อคืนผมไปคุยกับคนคุยกันเรื่องนี้จนดึกดื่นก็บอกมันไม่รู้จะลงเอยยังไงเพราะเหตุว่ามันเริ่มต้นมันก็มีปัญหาลงท้ายก็จะมีปัญหาถึงแม้จะลงเอยเบื้องต้นนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะสมมติครับสมมติอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆสมมติว่าปปช.นะฮะแล้วก็ศาลนูนเนี่ยมินิชัยออกมาเนี่ยมีลักษณะที่ทำให้นายกรัฐมนตรีและรวมทั้งคณะด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะต้องออกไปแต่คือต้องหยุดการทำหน้าที่ครับหยุดการทำหน้าที่ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีมันเป็นปัญหาไม่มีคนรักษาการละก็จะอ้างมาตรา7มาตรา7ในความว่าถ้าไม่บัญญัติเอาไว้ต้องใช้ประเพณีอยู่ๆรัฐจะคือประเทศจะไม่มีว่างเว้นอำนาจไม่ได้ครับคราวนี้เมื่อมาตรา7ออกมาสมมุติว่าได้มาตรา7แล้วคนดูแลรักษาการนานเท่าไหร่ครับเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าเลือกตั้งมาอีกฝ่ายประท้วงมั่งอ่ะอันนี้นะฮะอันนี้ในเงื่อนไขที่ปปช.ฟันเลยว่านายกผิดแล้วก็ครม.ร่วมด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ตีความอ่ะขณะนี้อย่าไปพูดเรื่องตีความนะมันได้ทั้งนั้นนะครับเอาหัวเดินต่างเท้าก็ได้นะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่พูดเล่นนะไม่สามารถจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังมีปัญหาว่าสมมุติว่ามีนายกคนกลางมาจะรักษางานนานเท่าไหร่แล้วถ้ารักษาการเลือกตั้งต่อไปเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นฐานรัฐมนตรีก็บอกไม่โมฆะครับมันโมฆะได้ไงทําตามหน้าที่มาตรา3มันเป็นอํานาจเป็นสิทธิแล้วตามมาตรา12เป็นหน้าที่ซึ่งรับประกันโดยรัฐธรรมนูญรับประกันโดยปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนมาตรา21ของสหประชาชาตินะรับประกันโดยมาตรา25ของ International Covenant on Civil and Political Rights ครับไม่มีใครมาบอกเป็นโมฆะได้นะแล้วถ้าเกิดออกเป็นโมฆะจริงๆขึ้นมาอีกทีนะโมฆะขึ้นมาแล้วไอ้สิทธิที่ผมเสียไปเนี่ยผมฟ้องได้นะฟ้องใครยังไม่รู้จะฟ้องใครมันโอ้โหโจทย์เยอะมากเลยคือเอาเป็นว่าการเลือกตั้งมาที่2กุมภาเนี่ยมันไม่ได้มีมูลเรื่องของการทุจริตหรือว่าอะไรที่จะนำไปสู่การโมฆะการที่เลือกตั้งไม่ครบแล้วนายกไม่คือเปิดสภาไม่ได้ไป30วันเนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนครับมันเป็นปกติที่มันทำไม่สำเร็จหรือว่ามันมีการทำให้มันไม่สำเร็จครับและการทำให้มันไม่สำเร็จคือขวางการเลือกตั้งนั้นมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็วินิจฉัยมาว่าอย่างนี้ว่าไม่ผิดเป็นการสงบโดยปราศจากอาวุธครับสงบแปลว่าอะไรสงบไม่ใช่แปลไม่ได้ฆ่ากันนะสงบแปลว่าไม่ขวางสิทธิคนอื่นสงบแปลว่าไม่ทำลายระบบถึงแม้ไม่ใช้กำลังมันคือไม่สงบมันคือขวางนี่คือขัดมาตรา68ครับมองไม่เห็นเหรอเพราะนั้นการที่ใช้การสิ่งที่ขัดมาตรา68ทำให้การเลือกตั้งไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จึงเรียกประชุมสภาไม่ได้ภายใน30วันจริงมัน180วันคำถามมันเกิดด้วยธรรมชาติหรือมันเกิดจากการกระทำครับมันก็ตีความแบบธรรมดาไม่ได้ต้องทำให้พิเศษว่าเป็นกรณีพิเศษศาลมีหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใช่มีมาให้ทำให้เกิดทางตันนะครับต้องแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหานี่คือหลักการโอเคนะเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องนี้สมมติว่ามีการรักษาการแล้วก็เลือกตั้งนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วถ้าเกิดต้องขอเป็นรูปก่อนเป็นรูปไป2ปี
ก่อนจะมีการเลือกตั้งเป็นไปได้เหรอคนเขายอมเหรอครับมันจะเกิดขึ้นโดยง่ายๆเหมือนกับว่าเออผู้ตามเรื่องก็โอเคทุกคนเรียบร้อยก็ทำงานตามปกติล้วนไม่มีปฏิกิริยาเหรอเพราะฉะนั้นการที่สมมุติว่าเรื่องมันจบโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกไปแล้วตั้งคนใหม่ขึ้นมามันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะมันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่จุดจบนะจบตรงนี้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นครับวินสตันเชอร์ชิลล์เคยบอกว่าตอนสงครามนะฮะ Now is not the end ตอนนี้ไม่ใช่จุดจบนะครับ It's not even the beginning of the end และไม่ใช่เริ่มต้นของจุดจบนะIt is the end of the beginning นะมันเป็นจุดจบของจุดเริ่มต้นนะเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นจุดจบของจุดเริ่มต้นครับดูไม่เจือระยาวเลยในอนาคตการเมืองเนี่ยผมบอกทางเลยหลังจากนี้นะครับอาจารย์หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็กลัวกันพอสมควรนะฮะว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญจะซ้ำรอยกับสมัยรัฐบาลของคุณสมัครซ้ำรอยกับสมัยรัฐบาลของคุณสมชายหรือเปล่าอย่างไรอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับไปกลัวอะไรแล้วมันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องกลัวผมบอกแล้วทุกอย่างมันเกิดได้หมดสมัยนี้สอนกฎหมายก็สอนไม่ได้สอนรัฐศาสตร์สอนไม่ได้สอนสองบวกสองเป็นสี่สอนไม่ได้แล้วเนี่ยสองบวกสองกลายเป็นแปดมั่งเป็นสิบสองมั่งเพราะนั้นจึงไม่ต้องกลัวงั้นไม่ต้องกลัวหรอกมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผมมีเพื่อนนักกฎหมายนะนานาชาตินักกฎหมายที่โอ้ทำคดีใหญ่ใหญ่โตนะพูดกฎหมายบอกพูดอะไรกฎหมายมันเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่ตีความเพราะฉะนั้นไปพูดอะไรเรากำลังพูดในสิ่งที่ไม่เห็นมีผลแล้วก็ rational ก็มันไม่ได้เข้ากรอบอย่างนั้นแล้วมาพูดอะไรคือมันควรจะเป็นมันควรจะมีวุฒิภาวะพอว่าพูดอะไรครับสองบวกสองก็เป็นสี่ก็มันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วมาพูดอะไรกันนี่คือข้อเท็จจริงนะไม่ใช่มาพูดไม่ใช่พูดแบบกระแนกระแหนไปพูดเรื่องจริงไม่มีใครมีความมั่นใจว่าอะไรเป็นกฎเกณฑ์อีกแล้วทุกวันนี้คนเคว้งคว้างมากไม่รู้จะเอาหลักการอะไรแล้วคนก็ไม่มีที่พึ่งทางใจครับตลอดในสิ่งที่อันตรายสุดนะโซเชียลโซวิญญาณสังคมกำลังแตกสลายนะเข้าใจสับไม่รู้กี่คนเข้าใจคำนี้โซเชียลโซวิญญาณสังคมเมื่อเช้าเมื่อออกกีฬามาพวกนายทหารนายตำรวจมาโอ้ยสายหัวกันบ่นกันไม่เคยมีใครไม่บ่นเลยทุกคนเนี่ยไม่มีความสุข บอกว่าเราไม่ขาดเงินขาดทองนะเรามีบำรุงมานานกินนะแต่รู้สึกขนาดนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นคือปกติดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตกตอนเย็นใช่ไหมครับเขาเรียกจักรวาลมันมีกฎเกณฑ์24ชั่วโมงหมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์24บวกลบตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันบางทีก็แล้วแต่ครั้งหนึ่งมีสุริยคราสนกบินกลับรังทันทีตอน3โมงเช้าตอน9โมงเช้าตกใจใหญ่เลยเพราะปกติต้องเดินข้ามกลับ5โมงเย็นแล้วพัดดวงสว่างมันบินต่อมันงงใหญ่ขณะนี้กำลังเกิดสุริยคราสนะฮะอาจารย์ครับในเมื่อบทบาทขององค์กรอิสระบทบาทของศาลเนี่ยมันยากที่จะคาดเดาได้แต่อาจารย์นี้นะฮะเนี่ยกปปส.อะไรผมก็ออกเสียงยากเหลือเกินมันกปปส.ถ้าจะปฏิรูปนะปฏิรูปองค์กรอิสระก่อนเบื้องต้นครับแต่ก่อนจะเบื้องต้นปฏิรูปกปปส.ก่อนเบื้องต้นวิธีการมีนวิธีการเข้ามาไม่ให้คนเลือกตั้งมาจับคอบีไม่ไปเลือกตั้งอย่างนี้ปฏิรูปซะก่อนปฏิรูปตัวเองก่อนนะถึงจะปฏิรูปองค์กรถ้าตัวเองไม่มีฐานจะปฏิรูปตัวเองได้ปฏิรูปองค์กรได้ไงถามจริงๆอ่ะถ้าผมจะรักษาคนไข้ผมต้องเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนะครับไอ้ผมไม่ได้เรียนมาเลยเพราะว่ารักษาส่งเด็กหมอก็ตายเลยครับแล้วก็พูดจาขัดแย้งกันเองไม่รู้เรื่องรู้ราวขนาดหนึ่งก็บอกนายกเนี่ยควรจะลาออกอีกนะบอกนายกไม่ดูแลความปลอดภัยอ้าวตรงลงคุณจะเอาให้นายกอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไล่เขาไปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาอีกแล้วครับคือพูดไปมาขัดแย้งกันเองหมดผมจะยกตัวอย่างนะสองเรื่องนะเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยคิดไปคิดมาเปิดร้อยครั้งนะพูดขัดแย้งเกือบร้อยครั้งครับแล้วก็สิ่งที่พูดว่านี่คือเดดไลน์นี่คือเดดไลน์เนี่ยประมาณห้าสิบครั้งมั้งเดือนมีนาก็เดดไลน์เหมือนกันอาจารย์พรุ่งนี้ผมจะทำงานที่นี่เสร็จให้คุณนะสองโมงนะโอเคเสร็จแล้วพอพรุ่งนี้ไม่เสร็จมะรืนนี้สี่โมงนะ อีกสองวันห้าโมงนะจนกระทั่งคุณบอกว่าไม่ต้องเอาละอันนี้ผมว่า ผมคงไม่หวังจากคุณละกี่ครั้งแล้วที่พูดเนี่ย เอานี่เองพูดตรงๆผมไม่พูดให้มันมีเหตุมีผลครับนะฮะอาจารย์ครับกปปส.ก็หวังที่จะใช้องค์กรอิสระนะฮะในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลอาจารย์มองว่าจะทำได้ไหมครับก็ทำได้ผมบอกแล้วทุกอย่างได้ทั้งสิ้นคุณถามแบบนี้ละมันได้ทั้งสิ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันตีความอย่างนั้นก็คือล้ม
ประเด็นคือเรื่องลมเนี่ยผมไม่สนใจรัฐบาลนี้นะผมจริงนะทำเรื่องคงเรื่องข้าวผมไม่พอใจนะผมไม่ใช่ผมอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าหลังจากล้มแล้วเนี่ยเหมือนในอียิปต์ตอนนั้นนะผมตั้งคำถาม8เดือนที่แล้วก็ที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยคือคำนี้ what is next แล้วไงต่อแล้วฟังให้ดีนะคุณสนธิยุทธนองคุณพูดนะใส่เสื้อนะแล้วไงแปลว่าหลังจากนี้ยังไงอ่ะคุณเปลี่ยนไปล้มไปตั้งราคาใหม่แล้วยังไงต่อบ้านเมืองไปไม่รอดอย่างเงี้ยแล้วต้องแก้ไขแก้ไขไม่สำเร็จแล้วยังไงไอ้คนที่ล้มๆเนี่ยเคยคิดไหมว่าแล้วยังไงจะทำยังไงต่ออ่ะลองมาบอกมาเป็นชิ้นเป็นอันดิไอ้พูดว่าเลือกตั้งผู้ว่าปัดโถเอ้ยผมล่ามนูมา4ฉบับพูดมาประมาณ40ปีแล้วมั้งไม่ใช่ของใหม่เลยประตูความรู้ตื้นๆปฐมมาบทมูลบทของไอ้ปีหนึ่งรัฐศาสตร์ที่ตั้งผู้ว่าเนี่ยก็ไม่แค่แค่นั่งกันแล้วก็ปฏิรูปตำรวจพูดตั้งเท่าไหร่ไปแล้วออกทีวงทีวีผมว่ามันสามสิบปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยให้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยมีผู้ที่เพราะว่ามีความรู้หน่อยไม่มีก็เชิญนักจัดการนักจัดการเก่งๆในเมืองไทยผมไม่รู้ว่าเก่งกี่คนนะไม่เห็นพูดอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยอาจารย์ครับแล้วการเมืองไทยจากนี้ไปยังไงต่อครับการเมืองไทยใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้มันเป็นทางตันแล้วมันก็ไม่ลงรอยสิ่งที่น่ากลัวสุดคือมันจะลากยาวไปคาราคาสังเอาฟังให้ดีครับสัญญาภาคใต้เนี่ยกี่ปีแล้วที่มีเรื่องครับแล้วก็มันเป็นอยู่เงี้ยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ละเผลอๆจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคาราคาสังไปเรื่อยแล้วก็วิกฤตในกรุงเทพจะเป็นเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เงี้ยอาจารย์ไม่ใช่ไม่ความว่าเหตุการณ์มันจะลากยาวแบบคาราคาสังไม่จบสักทีครับคุยไปคุยมากูเลือกตั้งกูล้มมึงขึ้นมากูล้มมึงอีกต่างๆเนี่ยสมมติว่าปฏิรูปเสร็จเนี่ยปฏิรูปจะไม่ให้วันไปวันโหวตได้เหรอครับจะบอกอยู่ขึ้นมาแบ่งเป็นภูมิภาคก็เท่ากันหมดได้เหรอมันไม่ได้ก็ไม่เอาด้วยแล้วเขาจะยอมเหรอผลสุดท้ายนี่มันไม่ลงจบไม่ลงแปลว่าอะไรก็คาราคาซังเขาไม่ต้องทำอย่างอื่นนะก็ถนนก็ปิดมั่งเปิดมั่งปิดมั่งเปิดมั่งปิดมั่งเปิดมั่งจนกระทั่งส่วนหนึ่งเป็นส่วนของชีวิตตอนนี้นักลงทุนญี่ปุ่นหนีไปหมดแล้วไม่เอาแล้วเขาหนีไปเวียดนามแล้วเขาหนีไปเยอะเลยนะครับเพราะเขาคนไทยยังทนไม่ไหวเรื่องเขาจะทนเราปะโถทางออกมาอยู่ไหนครับอาจารย์ฮะทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในเมื่อมันตันนะฮะตอนนี้ทางออกแล้วเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันต้องนั่งลงคุยได้เหตุได้ผลครับมันต้องใช้สมองข้างซ้ายคือเหตุผลในการคิดแต่ถ้าใช้สมองข้างขวาใช้อารมณ์ใช้ความเกลียดความต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาแต่อันตรายที่สุดฟังให้ดีนะครับในเมืองไทยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่พูดตรงนะคนทั่วไปในการวิเคราะห์ถ้าผมไม่ผมโกรธคุณนะผมไม่พูดกับคุณนะครับ7วันก็อาจจะดีก็ได้นะอารมณ์ผมดีขึ้นละผมเกลียดน้ำหน้าคุณเหลือเกินไม่อยากมองหน้าเลยเสร็จแล้วสักแล้วก็กินข้าวกันบางทีก็จ้องจ้องมองนิดหน่อยแล้วก็ยิ้มกันนิดไปมาขึ้นมาเนี่ยอ่ะอีก2เดือนปรากฏว่าความเกลียดน้อยลงคุยกันได้2นะโกรธแล้วก็เกลียดนะฟังนะข้อที่3ครับเมื่อไรเกิดความรู้สึกเหยียดหยามจบไม่ได้แล้วนะอันตรายสุดอันนี้คนมันเหยียดหยามกันรู้ป่ะครับคนนี้มองอันนี้อย่างเหยียดหยามอ่ะคล้ายๆมันไม่น่าอยู่ร่วมเรื่องสังคมกันเลยไม่น่าอยู่ร่วมโลกกันเลยเกิดการเหยียดหยามสามีภรรยาที่หย่ากันเนี่ยไม่ใช่โกรธกับเกลียดบางทีก็ไม่เลยมันก็ชั่วคราวมันเหยียดหยามรู้มั้ยเหยียดหยามในแง่ความไม่ถูกต้องความต่างๆมันเกิดความเหยียดหยามภาษาอังกฤษเรียก despise ครับเมื่อไรเกิดความเหยียดหยามเนี่ยมันฆ่ากันตายโกรธกันไม่ถึงขนาดนั้นอารมณ์ปล่อยกันหน่อยปากแตกเกลียดก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอหน้าแต่ถ้าเหยียดหยามเนี่ยนะไม่เผาผีนะผมกำลังกลัวที่สุดสังคมไทยกำลังเหยียดหยามกันใครถูกใครผิดผมไม่รู้ขณะนี้เนี่ยคนเหยียดหยามกลุ่มที่กำลังทวงคุมก็ต้องเหยียดหยามคนอีกกลุ่มหนึ่งเสื้อสีนี้เหยียดหยามอีกเสื้อสีนี้แล้วดูถูกกันได้ว่าคุณภาพไม่เท่ากันเป็นต้นนอกคอกนาเจรจาเท่านั้นนะครับอาจารย์ถึงจะยุติได้อะไรนะเจรจาเท่านั้นนะครับเจรจาแล้วต้องนั่งลงด้วยเจรจาต้องฟังให้ดีนะเจรจาหมายความว่าใครเป็นผู้เจรจาได้ครับอย่าเอาเจรจาที่มันไม่มีอำนาจในการเจรจาตอนที่ราชประสงค์เนี่ย คุณอภิสิทธิ์กับคุณวีระมาเจรจามีประโยชน์อะไรเราวะโถคนนึงต้องถามไอ้ทหารในค่ายอีกคนต้องถามคนอยู่ต่างประเทศเจรจามีประโยชน์อะไรเหมือนเจรจาตอนนี้เนี่ยใครเป็นคู่กรณีที่แท้จริงใครอยู่เบื้องหลังนี้ดีกว่าคุณสุเทพยิ่งรักเจรจากันได้เหรอถามจริงทั้งคู่มีอำนาจเหรอ
ก็คุณสุเทพเองก็พูดเนี่ยเขาบอกเป็นร่างทรงไงเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเจรจาไงอันที่หนึ่งคนอยู่เบื้องหลังจะเจรจาหรือเปล่าสองต้องมีการไกล่เกลี่ยหรือไม่ครับเหมือนคำถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ต้องให้การไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยด้วยคนมีคนนับถือคนที่ยอมรับมีไหมล่ะเมืองไทยตอนนี้ถ้าไม่มีก็ต้องเอานอกประเทศนอกประเทศจะรับเขาไหมล่ะแล้วเขายินดีไหมล่ะสองแล้วนะมีอันเดียวถ้าจะให้มันจบลงหรือไม่ก็โดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นคือมันแตกหักซึ่งผมไม่มีใครอยากเห็นอันนี้มันเสียหายมากเมื่อแตกหักแล้วผู้ชนะก็สามารถจัดระเบียบใหม่ขึ้นมาเช่นเหมาเจ้าตุงกับเชียงไคเช็คใช่ไหมนี่เป็นต้นแล้วเราอยากเห็นอย่างนั้นเหรอไม่ใครอยากเห็นเพราะฉะนั้นจริงๆขนาดนี้เนี่ยเป็นทางตันนะครับภาษาอังกฤษพลภาษาฝรั่งเศสเขาเรียก political coup de sac ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับแม่เข้าใจใช่ไหมที่พูดเนี่ยครับเข้าใจครับโอเคแสดงว่ามันไม่พูดแล้วคุณก็ไม่สบายใจแล้วผมเองก็ไม่สบายใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์นะฮะก็อาจารย์ก็ออกรถออกชาตินะครับอาจารย์แล้วไงต่อการเมืองไทยถึงทำอาจารย์บ้างโอ้โหถามยากแล้วผมคิดว่าอย่างนี้คือโจทย์ตอนทางการเมืองตอนนั้นมันมี2โจทย์โจทย์เรื่องคุณยิ่งรักจะไปยังไงอันนั้นโจทย์นึงนะครับแต่โจทย์ใหญ่กว่าสำคัญกว่านั้นคือประชาธิปไตยจะไปยังไงระบบการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะไปยังไงผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยคือการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะดำรงอยู่ในประเทศนี้ยังไงนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจะดำรงอยู่ในประเทศนี้ยังไงนะครับทีนี้บทบาทขององค์กรอิสระหรือบทบาทของการใช้การชุมนุมบางแบบเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเวลานี้ต้องยอมรับว่าเขาประกาศชัดเจนว่าเขาทำเพื่อนำไปสู่การเอานายกคนกลางเข้ามานะครับทีนี้โจทย์ว่าจะเอายังไงเนี่ยก็คือไม่ใช่ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่อยู่ในภาวะที่ประชาชนจะต้องตอบว่าเอายังไงเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้ตอบไปแล้วว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นโจทย์ของคนซึ่งพูดง่ายๆคือคนซึ่งอยู่เบื้องหลังกปปส.จะเข้าใจสภาพสังคมในเวลานี้ไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนการมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแมนเดตมันเป็นเหมือนกับพันธะของสังคมซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ครับทีนี้เมื่อวานก็เมื่อสักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านความเห็นของคุณคำนูนสิทธิสมานก็น่าสนใจคุณคำนูนก็เป็นสว.สรรหานะครับซึ่งแน่นอนว่าใกล้ชิดกับพันธมิตรแล้วก็มีอิทธิพลกับคนบางกลุ่มค่อนข้างสูงคุณคำนวณก็พูดว่าถ้าเอาในการปฏิรูปประเทศในเวลานี้มันมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเรื่องคุณยิ่งรักเรื่องรัฐบาลอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องที่3คือคุณคำนวณบอกว่าประเทศเนี่ยต้องหาทางออกด้วยการยกเลิกระบบที่นายกมาจากการเลือกตั้งทิ้งไปผมคิดในเวลาแบบนี้เนี่ยมีคนจำนวนมากซึ่งต้องการล้มระบบที่มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าในสุดอันนี้จะเป็นการสร้างทางตันให้กับสังคมไทยครั้งใหญ่อย่างที่อาจารย์ลิขิตพูดในดีมีตันแล้วยังตันหนักเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นเด็กๆฮะถ้าเกิดมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหมายว่าต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญต้องมีการรัฐประหารต้องมีการปกครองโดยนายกซึ่งประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกในสังคมที่ประชาชนมีโอกาสไปเลือกนายกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535คือ22ปีมาแล้วคุณจะได้นายกคนกลางซึ่งไม่มีความชอบธรรมจากประชาชนกลุ่มไหนในสังคมเลยที่ยอมรับคุณอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศไปสู่หายนะทางการเมืองอย่างแท้จริงนี่คือที่มาของคำพูดนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าขอตายบนประชาธิปไตยถูกต้องครับผมคิดว่านายกพูดถูกว่าการเอาคุณยิ่งรักออกไปด้วยวิธีทางแบบตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเอานายกออกด้วยเหตุผลทางการเมืองแบบปกติแต่เป็นการเอาออกเพื่อต้องการล้มประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าคุณยิ่งรักพูดอีกประโยคนึงที่สำคัญคือทหารเนี่ยต้องตายในสนามรบเพราะคุณยิ่งรักกำลังตั้งคำถามด้วยบทบาทของกองทัพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในสนามรบหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่ในสนามการเมืองแล้วเอาตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความหวังกับฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยว่าในสุดเนี่ยใช้องค์กรอิสระไปเรื่อยๆนะครับใช้การชุมนุมสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆในสุดกองทัพจะเข้ามาล้มรัฐบาลแล้วก็สถาปนาระบบการเมืองซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฉีกรัฐธรรมนูญและรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งกองทัพในเวลานี้ต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าจะไม่รัฐประหารและจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหลายคนระแวงทหารน้อยลงนะอาจารย์แต่กลับไประแวงองค์กรอิสระมากขึ้นแต่ในเวลานี้ผมคิดว่าสองเรื่องนี้มันไปด้วยกันนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมเห็นข่าวมีการจับอาวุธสงครามนะครับกระสุนได้ตั้งเกือบ 2,000 นัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทหารจากลพบุรีเป็นคนที่ถืออาวุธมาอย่างชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆเลยว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมอาวุธสงครามขนาด 2,000 นัดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งการขนย้ายจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็คงต้องตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปกติเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยทำไมจะต้องขนย้ายแบบล่อๆอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆว่ากองทัพเนี่ยยังเข้าใจอยู่หรือเปล่าว่าบทบาทของกองทัพคือการทำลงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญทำลงไว้ซึ่งการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นบทบาทของกองทัพในเวลานี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆครับครับ
เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีมากครับเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระนะครับการชุมนุมหรือกองทัพเนี่ยผมคิดว่าในเวลานี้มีบทบาทคล้ายๆกันคู่ขนานนะคู่ขนานกันคือไม่ได้ให้หลักประกันกับประชาชนว่าจะทำให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยอย่างเป็นปึกแผ่งมั่นคงครับอาจารย์ลิขิตบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องเจรจาครับคนที่เจรจาอาจจะไม่ใช่นายกกับสุเทพเทือกสุบรรณต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังครับอาจารย์มองไงผมคิดว่าก็มีส่วนถูกแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือเขาก็ต้องการอยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่มีคนไหนต้องการออกมาเป็นคนแสดงเบื้องหน้านะครับเพราะว่าการแสดงบทบาทเบื้องหน้ามันก็มีต้นทุนที่ต้องรับผิดชอบเยอะถูกสังคมตั้งคำถามถูกสังคมตรวจสอบคนที่อยู่เบื้องหลังก็คงจะต้องเจรจากันแต่ผมว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องทำคือการสร้างกระแสกดดันอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอาการรัฐประหารนะครับเราไม่เอานายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเราไม่เอาคนกลางซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมเวลามีความขัดแย้งทางการเมืองหลายคนพูดเรื่องนายกคนกลางแต่คำว่านายกคนกลางของทุกคนที่พูดแบบนี้เนี่ยไปผูกคำว่านายกคนกลางกับนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะนายกคนกลางทำไมต้องไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้ามองว่าคุณยิ่งรักกับคุณสุเทพเป็นคู่ขัดแย้งกันนายกคนกลางอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งก็ได้เป็นคุณพงษ์เทพเทพกัญจนาก็ได้เป็นคุณชูวิทย์ก็ได้เป็นใครก็ได้ในสภาซึ่งมีอยู่ตั้ง500คนไม่เห็นจำเป็นเลยว่าคำว่านายกคนกลางต้องเท่ากับนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันนี้คือการสร้างความสับสนโดยฝ่ายซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยว่านายกคนกลางเท่ากับนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งผิดและจะนำสังคมไทยไปสู่หุบเหวที่อันตรายมากครับอาจารย์ลิขิตพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะในกรณีของปปช.ครับอาจารย์เรื่องจำนำข้าวถ้าตัดสินว่านายกผิดรวมไปถึงครม.ด้วยเนี่ยมันจะนำไปสู่มาตรา7ได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้นะครับแล้วอาจารย์ลิขิตเปิดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมยังไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ลิขิตก็คือว่าต่อให้เอานายกมาตรา7เข้ามาได้เนี่ยนายกมาตรา7ก็ต้องรักษาการในเวลาที่จำกัดเพราะว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ก็ยังดำรงอยู่ในสุดกกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้ครบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเลือกตั้งครบเนี่ยนายกรักษาการก็จะต้องหมดวาระไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมีนายกรักษาการสำหรับคนซึ่งต้องการล้มประชาธิปไตยเนี่ยคงจะไม่ได้มาด้วยวิธีทางแบบปปช.คือเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วเอานายกรักษาการเข้ามาเพราะว่านายกรักษาการจะอยู่ในตำแหน่งได้สั้นมากผมคิดว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือให้นายกรักษาการปกครองประเทศเป็นระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นปปช.คงจะเป็นดาบที่เบาเกินไปกว่าที่จะให้นายกรักษาการอยู่ในประเทศได้นานขนาดนั้นในสุดการเลือกตั้ง2กุมภาคงจะมีบางกลุ่มพยายามผลักดันให้เป็นโมฆะได้ในทางใดทางหนึ่งต่อให้ในแง่กฎหมายเราไม่เห็นวิธีทางที่ทำแบบนั้นได้เลยก็ตามครับเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยใช่ครับของการเลือกตั้งโมฆะใช่ครับสองกุมภาใช่ครับแต่ผมก็ในแง่กฎหมายเนี่ยโอกาสที่จะทำได้เนี่ยน้อยมากนะครับยกเว้นว่าจะมีการบิดเบือนหลักกฎหมายขนาดใหญ่ซึ่งเราก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงอาจารย์ความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระผมคิดว่าจะอยู่ในภาวะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับความตกต่ำของความเชื่อถือในระบบกฎหมายความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อองค์กรอิสระหรือความเชื่อถือว่าประเทศนี้มีสถาบันซึ่งมีความเป็นกลางและปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมเนี่ยจะเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงแล้วทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคมอย่างที่ผมคิดว่าปี53เป็นเรื่องเด็กๆปี56เป็นเรื่องเด็กๆเราจะเจอสมรภูมิความขัดแย้งทางการเมืองที่ใหญ่ในแบบที่อาจจะพูดว่าเหมือนยูเครนนะครับแต่ว่าแน่นอนความรุนแรงอาจจะไม่เท่ายูเครนแต่ผมก็จะเดินไปในทิศทางแบบนั้นได้ครับก็น่าจับตามองสำหรับการวินิจฉัยของศาลด้วยเหมือนกันคือเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะวินิจฉัยคือรับหรือไม่รับก่อนนะฮะอันนี้เราต้องดูบทบาทกันต่อไปแต่ด้วยหลักการคือต้องไม่รับนะครับนะฮะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับนี่คือมุมมองการวิเคราะห์การเมืองนะครับสำหรับสถานการณ์ร้อนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับบทบาทขององค์กรอิสระน่าจับตามองอย่างมากนะครับเพราะว่าจะออกมาอย่างไรก็เป็นตัวที่จะชี้วัดอนาคตประเทศไทยด้วยเหมือนกันทั้งหมดคือทันสถานการณ์บ้านเมืองนะครับผมพร้อมด้วยจาราไปก่อนสวัสดีครับThank you.